วิธีสร้างบทสนทนาง่ายๆทำได้ทุกคนค่ะวันนี้นะคะพออยู่ในห้องค่ะแล้วก็มีพนักงานทำความสะอาดเข้ามาค่ะแน่นอนค่ะเราจะไม่เสียโอกาสในการฝึกสนทนานะคะและพลอยก็ได้สื่อสารกับพนักงานคนนี้และทำให้รู้ว่าที่ไหนที่มันอร่อยประโยคที่พลอยใช้ก็คือ Where is the good restaurant around here? Where is ก็คือที่ไหนคำว่า restaurant นะคะก็คือร้านอาหารนะแต่เราจะออกเสียงเป็น restaurant คำว่าเราจะออกเบาๆนะคะถ้าเราอยากมีสำเนียงเป็นฝรั่งนะ Let's ตลองกับ restaurant เอาอันไหนคะอ่ะถ้าเลือกแล้วนะคะเราฝึกกันเลยค่ะ restaurant อ่ะแน่นอนพออยากรู้ว่าร้านดีๆอ่ะ the good restaurant where is the good restaurant ร้านอาหารดีๆในที่นี้พออยากจะเดินไปกินนะคะก็เลยถามว่า around here ก็คือแถวๆเนี้ยมีอะไรอร่อยๆแนะนำไหมคะ where is the good restaurant around here ฝึกไว้นะคะเวลาถามเราจะได้ถามอย่างมั่นใจค่ะและพนักงานท่านนี้นะคะเขาก็แนะนำว่าร้านนี้แต่ว่าชื่อที่เขาออกเสียงอะมันดูฟังยากมากเลยค่ะพลอยกลัวไปผิดเดี๋ยวไม่ได้กินนะคะก็เลยขอให้เขาเขียนลงไปในกระดาษให้ค่ะและประโยคที่ขอให้เขียนลงไปในกระดาษนะคะภาษาอังกฤษก็คือ can you write it down for me นะคะเป็นประโยคที่บอกว่าคุณทำอันนี้ให้ฉันได้ไหมนะคะ can you แล้วก็ใส่ประโยคคำสั่งค่ะการที่ใส่ can you ข้างหน้าก่อนที่เราจะใส่คำสั่งจริงๆนะคะมันทำให้ประโยคดูซอฟต์มากๆค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติพลอยบอกว่า write down for me เขียนให้หน่อยมันจะไม่เพราะแต่ถ้า can you write it down for me และถ้าใส่ please เข้าไปนะคะประโยคเราดูดีมากๆค่ะแล้วจะทำให้เราดูดีด้วยค่ะอ่ะลองฝึกพูดพร้อมพลอยเลยนะคะ can you write it down for me มีเสียงอะไรคะไปเชื่อมกับ it เป็น write it ก็ดูแบบเอ้ยต้องใช้ลมเยอะนะฮะออกเป็น write it ก็ได้can you write it down for me อีกรอบพร้อมกัน can you write it down for me ประโยคนี้จริงมันเป็นโครงสร้างในการขอให้ใครทำอะไรให้เรานะคะสามารถเปลี่ยนเป็นประโยคอื่นๆได้เช่นกัน Can you write ใช่ไหมคำว่า write คือกริยาถ้าเราอยากจะสั่งอย่างอื่นนะคะเราก็เปลี่ยนจากคำว่า write it down for me เป็นประโยคอื่นๆอย่างเช่นเราต้องการให้เขาโทรมาปลุกเราตอนเช้านะคะเราก็จะยกหูโทรศัพท์ไปค่ะเราจะบอกพนักงานว่า Can you give me a wake up call คำว่า wake up call ก็คือโทรมาปลุกนะคือให้ฉันก็คือโทรมาปลุกฉันหน่อยภาษาอังกฤษนะคะจะไม่ได้แบบว่า call me อะไรเงี้ยเขาจะใช้คำว่า give me a wake up call จาก can you write it down for me เป็น can you give me a wake up call อ่ะแน่นอนประโยคนี้นะคะทำให้พลอยได้ชื่อร้านที่อร่อยนะคะมาถึง2ร้านด้วยกันเป็นร้านอาหารเวียดนามในประเทศสิงคโปร์เห็นไหมคะการที่เราเนี่ยให้โอกาสตัวเองได้สื่อสารกับผู้คนนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยทำให้เราได้มีข้อมูลใหม่ๆได้รู้อะไรใหม่ๆที่อาจจะไม่มีเขียนในหนังสือหรือไม่มีใครแนะนำมาก่อนนะคะสรุปกันหน่อยวันนี้เราได้ประโยคอะไรบ้าง2ประโยคนะสำคัญเลยอันที่หนึ่งร้านอาหารอร่อยๆเท่านี้อยู่ไหนคะ Where is the good restaurant around here ประโยคนึงค่ะเขียนให้หน่อยนะคะ Can you write it down for me?และ2ประโยคนี้นะคะทำให้พลอยได้เพื่อนใหม่อีก1คนวันนี้นะคะก็คือเขาคุยไปคุยมาค่ะคือพนักงานคนนี้ก็เคยไปเที่ยวไทยด้วยแล้วเขาบอกว่าไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วเขาก็ชอบกินส้มตำนะคะมีความภูมิใจมากอาหารอร่อยเนาะและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแบบนี้มันทำให้เราเห็นอะไรใหม่ๆในประเทศของเราอ่ะและนี่ก็เป็นประโยคง่ายๆนะหวังว่าจะเอาไปใช้กันนะคะและถ้าใครในที่นี้นะคะสนใจที่อยากจะมีประโยคสวยๆเอาไว้ฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษเตรียมไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่จะสื่อสารจริงอ่ะมันไม่ได้แค่ฝึกวันเดียวเราได้เลยมันต้องใช้เวลาในการฝึกฝนการออกเสียงก็เช่นกันนะคะก็ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและถ้าใครนะอยากให้โอกาสตัวเองในการฝึกฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษมีประโยคสวยๆไว้สื่อสารมีการออกเสียงที่ถูกต้องฝึกไว้ก่อนเพื่อความมั่นใจนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของคู่มือพูดอังกฤษมั่นใจ Magic Talk Audioเป็นออดิโอเสียงอ่านนะคะที่ทุกคนจะได้ฝึกการออกเสียงตามพลอยทุกคนจะได้เห็นประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันถึง100สถานการณ์ในวันที่รถติดนะคะคุณเสียเวลาไปกับความหงุดหงิดนะคุณเปิดออดิโอพลอยค่ะพูดตามพลอยค่ะฝึกออกเสียงตามเนี่ยมันจะทำให้คุณสื่อสารได้ดีขึ้นมีคลังคำศัพท์ที่สวยมากขึ้นมีประโยคสวยๆเอาไว้ใช้สื่อสารนะคะและใครที่สนใจนะคะแล้วดูมาจนจบนะคะ
พลอยให้สิทธิพิเศษนะคะส่วนลด300บาทถ้าสนใจก็แคปหน้าจอนี้ไปได้เลยนะคะแล้วแอดไปที่ LINE @englishsmile คุณจะได้ Magic Talk Audio นะคะในราคาโปรโมชั่นพิเศษที่ลดเพิ่มอีก300บาทค่ะแคปหน้านี้ไปนะคะคุณจะได้ส่วนลดถ้าไม่แคปไปก็คือจะได้เป็นราคาโปรปกติค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้หวังว่า2ประโยคนี้นะคะหลายๆคนจะได้ฝึกใช้ในชีวิตจริงนะถ้าฝึกได้ไม่ได้ยังไงก็มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะและถ้าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ออกไปนะคะและถ้าคุณชอบอย่าลืมพิมพ์คำว่า like เป็นกำลังใจให้พลอยและทีมงานสาวสาวได้พัฒนาคอนเทนต์ดีๆให้คุณพูดอังกฤษได้อย่างมั่นใจอีกเยอะนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอให้คุณมีวันที่ดีและสดใส สวัสดีค่ะบาย และพนักงาน